ทำความรู้จักกับชิชาเครื่องดื่มสุดหยีที่หมักด้วยน้ำลายมนุษย์แต่มันคือหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากที่สุดในโลกซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่บางคนแทบจะทนดูไม่ได้คือการนำวัตถุดิบเข้าปากจากนั้นก็เคี้ยวและคายมันออกมาก่อนที่จะนำไปผลิตออกมาเป็นเครื่องดื่มให้คนอื่นได้ดื่มสังสรรค์กันชิชาเป็นที่นิยมในภูมิภาคแอนดีสของอเมริกาใต้ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างประเทศเอกวาดอร์เปรูบริเวียและโคลอมเบีย ซึ่งส่วนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าแอมะซอนชิชาเป็นเครื่องดื่มที่มีมาตั้งแต่เมื่อ5,000ปีก่อนคริสตรกาลหรือก่อนยุคอาณาจักรอินคาและก่อนยุคลาอนาณาณิคมโดยกลุ่มคนขาวเครื่องดื่มชนิดนี้มีทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แบบที่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในงานรื่นเริงหรือในพิธีกรรมทางจิตวิญญ,ญาณแต่ปัจจุบันมันถูกยกให้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกาใต้ เช่นเดียวกับไวน์ของฝรั่งเศสหรือสาเกของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามชิชานั้นมีสูตรการทำหลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในพื้นที่นั้นแต่ส่วนใหญ่จะทำจากมันสับปะหลังและข้าวโพดซึ่งการเคี่ยวและคายนี้ก็เป็นหนึ่งในสูตรที่เก่าแก่ที่สุดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณจะไม่ได้เห็นมันจากการผลิตในครัวเรือนทั่วไปหรือการผลิตเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันการผลิตชิชาด้วยวิธีนี้ จะพบได้แต่ในชุมชนพื้นเมืองในส่วนลึกของป่าแอมะซอนเท่านั้นโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งเปรูขั้นตอนการทำชิชาในสูตรนี้เริ่มจากการนำมันสบปะหลังและข้าวโพดมาต้มและบดให้ละเอียดซึ่งคนทำจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นจากนั้นก็ปั้นวัตถุดิบเป็นลูกกลมๆและเอาเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเพื่อใหเอนไซม์หรือน้ำลายในปากเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วก็คายออกมาส่วนที่คายออกมานี้ จะถูกเรียกว่ามูโกมันจะถูกนำไปตากแห้งและนำไปเข้าสู่กระบวนการต้มอ,อาจเพิ่มเติมกลิ่นด้วยผลไม้ต่างๆและหมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ว่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นนอกจากวัตถุดิบที่ดีแล้วแม้แต่ความสวยของหญิงสาวผู้ทำชิชาก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันข้อมูลจากเว็บไซต์ Amazon Cruise ระบุว่าขั้นตอนการเคี้ยวและคายนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทําให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เร็วขึ้นและด้วยวิธีการทําสูตรนี้การทําชีชาสามารถเสร็จพร้อมดื่มได้ภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามข้อมูลจากเสียเทนทามระบุว่าชีชาไม่ใช่เครื่องดื่มเพียงชนิดเดียวบนโลกที่ใช้น้ําลายเป็นตัวตั้งต้นในการหมักในนิทานพื้นบ้านของฟินแลนด์เคยมีการพูดถึงการผลิตเบียร์ด้วยน้ำลายหมีและน้ำผึ้งและในญี่ปุ่นก็มีสาเกพื้นเมืองที่มีชื่อว่า คุจิคามิซาเกซึ่งก็ผลิตจากข้าวที่เคี้ยวแล้วเช่นกัน